วัสดีครับผมติดแบตเตอรี่คลินิกครับพบกับเวอร์ชั่นใหม่ของที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือของรถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ครับก็ออกแบบมาขนาดเลยแค่นี้ครับนี่นิ้วโป้งผมนะครับอุปกรณ์เลยแค่นี้แล้วครับแล้วก็เพิ่มเวอร์ชั่นครับเพิ่มสวิตช์นะครับแล้วก็มีไฟบอกสถานะนะครับเดี๋ยวผมทดลองให้ดูกับ iPhone ของผมเลยนะครับก็ iPhone เนี่ยถือว่าเป็นแบตที่เวลาสายชาร์จไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเวลาเสียบเข้าไปเขาจะบอกว่าอุปกรณ์ไม่รองรับกับมือถือเดี๋ยวดูนี่นะครับก็เปิดสวิตช์ปุ๊บสถานะไฟก็โชว์เห็นไหมครับนี่จะเขียนว่าชาร์จแล้วนะครับนี่สัญลักษณ์ไฟเขียวฮะพกพาง่ายครับเหลือแค่นี้เองครับเมื่อท่านเลิกใช้ท่านก็ปิดปุ๊บแล้วก็สมมุติผมจะเอาสาธิตจริงให้ดูเลยนะครับสมมุติว่าท่านขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับระหว่างขับไปเหมาะสำหรับพี่ๆมอเตอร์ไซค์วินนะครับแล้วก็พวกเมสเซนเจอร์ที่ต้องทำงานอยู่กับรถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ครับเห็นไหมครับสะดวกสบายครับไฟเขียวอยู่นะครับชาร์จอยู่ท่านก็พกใส่กระเป๋านี่นะครับนี่ถามว่าที่ผมต้องออกแบบไว้ตรงนี้ทำไมไม่ไว้ที่แถวนี้คือรถเนี่ยบางครั้งก็ต้องจอดกลางแดดกลางฝนนะครับก็เลยเดี๋ยวเปียกน้ำฝนก็เลยออกแบบไว้ที่นี่ครับนี่มอเตอร์ไซค์บางรุ่นนะครับแบตเขาจะอยู่ที่แถวนี้นะครับท่านก็สามารถต่อได้เหมือนกันแล้วก็เดินสายมาแล้วแต่ท่านสะดวกนะครับไอ้สายตรงนั้นท่านก็ไปต่อได้นะครับหรือถ้าต้องการให้ผมทำก็บอกจำนวนความยาวของสายจับแบตได้นะครับราคาก็กิ๊บๆครับไม่กี่ร้อยนี่นะครับก็ไปไหนก็ใช้ได้สะดวกสบายครับครับตามตุ้งตามท่าไปบ้านนอกบ้านนาไม่มีไฟฟ้าไม่มีที่จะเสียบนะครับมีมอเตอร์ไซค์คันเดียวรับรองว่าท่านไม่พลาดโอกาสการสื่อสารแน่ครับสนใจทักมาได้นะครับผมติ่งแบตเตอรี่คลินิกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ